มันก็พูดเป็นภาษาไทยอ่ะก้อนกลมๆที่อยู่ในท้องอ่ะมันมวนท้องมันจะพาแอมอ้วกอ่ะมันก็พุ่งขึ้นมาตรงต้นคอตรงสมองโล่งโป่งแล้วมันก็บอกอ่ะแอมว่าสิ้นภพสิ้นชาติสักทีเถอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนที่มันก็ไม่รู้ไม่ก่อนที่มันจะเป็นมันเป็นยังไงนะมันไปแยกอะยังไงแยกก่อนที่มันจะเป็นอ่ะก็คือแอมฟังคลิปอาจารย์แล้วแอมแน่นหน้าอกอยู่บ้านแล้วของวันของวันที่ที่เจ็ดมันแน่นหน้าอกแน่นเป็นแบบไม่รู้เหตุแห่งทุกข์อ่ะแต่ทุกโลกทางโลกคือทุกข์อยู่แล้วครับคือสามีกลับไปกินเหล้าอีกแล้วก็คิดตามเขานั่นแหละแต่ทีเนี้ยแบบตายก็คือตายวะอะไรอย่างเงี้ยคิดทางโลกอ่ะแต่ทีเนี้ยทางภายในอ่ะแอมไม่รู้ว่าแอมทุกข์อะไรมันไม่มีสาเหตุของทุกข์ที่แอมจะไปรู้ตัวทุกข์ข้างในได้แต่มันแน่นแน่นหน้าอกแน่นมากแน่นจนแบบกลัวตัวเองฟุ้งซ่านหรืออะไรคิดไปต่างๆนานาแหละก็คุยกับเพื่อนคุยกับพี่พิมพ์นั่นแหละเขาก็เดี๋ยวค่อยปรึกษาอาจารย์ทีหลังอะไรเงี้ยก็ไปทำงานพอไปทำงานแล้วมันไปรู้ลมหายใจเหมือนสติมันไปรู้ลมหายใจมันใจมันสบายมันลึกโอ้มันเป็นอย่างนี้เหรอการที่รู้ลมก็เริ่มเข้าใจแล้วทีเนี้ยการฟังบอร์ดอ่ะมันก็มาอีกสามรอบสี่รอบมันทวนไปทวนมามันไปเห็นตัวเจ้ามโนกรรมอ่ะบอร์ดที่อาจารย์เขียนมันกำลังจะสั่งความคิดค่ะบอร์ดที่อาจารย์เขียนอ่ะมันมโนกรรมเอ้ามันตัวสั่งเอ้าเราติดหลงรู้หลงคิดเสียงอาจารย์อะวกไปเวียนมาวกหลบไปหลบมา4 5รอบอะร้องไห้โฮออกมาแบบที่สุดอะแล้วก้อนลมที่มันอยู่ในท้องอะมันก็พุ่งฟุดขึ้นมาตรงต้นคอขึ้นสมองโล่งไปหมด แล้วมันก็เป็นเสียงภาษาไทยบอกหนูว่าสิ้นภพสิ้นชาติสักทีเถอะแบบโอ้โหแบบอารมณ์ที่ร้องไห้คือเหนื่อยมามากแล้วอ่ะไม่รู้กี่ภพกี่ชาติอะไรประมาณนั้นอ่ะสักทีเถอะอะไรประมาณเนี้ยแต่แอมก็ไม่รู้สภาวะตัวเองเนาะเพราะว่ามันหลอกแอมมาหลายมากมากเลยแต่มันยังมีเราอยู่แต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยมันไม่มีเราตอนนี้ใช่ไหมแปลกมากใช่ค่ะเออสาธุหลุดมันค่ะทีเนี้ยมันไม่มีเราแล้วก็เอาโกรธสามีก็โกรธด้วยอารมณ์เปลือกนอกอ่ะก็โกรธไปงั้นแหละเอ้าแล้วเราไปไหนอ่ะ เรามันก็ไม่มีเออมันจริงเหมือนอาจารย์อ่ะแล้วก็แบบทึ่งในอาจารย์แบบอาจารย์สรรหาอะไรที่แบบมาพูดเป็นให้คนอื่นเขาเข้าใจตามตัวเองได้อ่ะอาจารย์ที่บอกว่าผมทำไว้ดีแล้วแบบคือแบบซึ้งแบบขอบคุณอาจารย์ขอบคุณแบบเมื่อไหร่อาจารย์จะมากรุงเทพจะได้ไปเจออีกอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจริงใช่ไหมหนูหลุดจริงแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกว่าจะไม่โทรคุยพี่พิมพ์บอกโทรคุยก็ดีเราจะได้รู้สภาวะตัวเราไม่ใช่แบบเราคิดเอาเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นไปกรุงเทพประมาณเดือนพฤศจิกายนนี่แหละเดือนหน้านี่แหละเอออันเนี้ยสภาวะแบบนี้แหละหลุดมันโผล่งออกมาหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันแบบมันพุ่งเป็นลำขึ้นมาเลย แต่ที่จริงแล้วมันของแอมมันไม่สับพันมันจะรู้เป็นบางช่วงบางตอนแล้วมันก็จะขับลมมวลในท้องอ่ะจะเลออยู่เรื่อยๆที่แอมชอบเลออ่ะที่เคยเล่าให้อาจารย์ฟังใช่ไหมได้ใช่ค่ะแล้วก็มันก็จะพูดภาษาโน้นภาษานี้อะไรของมันนั่นแหละแล้วมันก็แบบพออาจารย์บอกว่ารู้ไหมตัวที่มันพูดอยู่ในใจนั่นแหละอย่าไปให้ค่าความหมายมันอะไรอ่ะที่อาจารย์ส่งคลิปเสียงมาให้อ่ะหนูก็ฟังมันจะหลุดแต่อาทิตย์พฤหัสที่แล้วแต่ทีนี้มันยังไม่ถึงเวลาเนาะครับมันก็จะเป็นแน่นของมันบอกไม่ถูกอ่ะมันแน่นอยู่ในตัวเองอ่ะ มันคนอยู่ไม่สุขอ่ะมันแน่นมันไม่รู้มันทุกข์มันเป็นอะไรบอกอาการไม่ถูกอ่ะแต่ที่มั่นใจคือมันคำพูดที่มันเป็นภาษาไทยอ่ะสิ้นภพสิ้นชาติสักทีเถอะคือมันพูดขึ้นมาเองมันพูดขึ้นมาจากข้างในอ่ะ
ค่ะเออมันไม่ได้ปรุงแต่งนะตัวเนี้ยมันคือมันพูดขึ้นมาโดยที่มันเข้าใจมันรู้ขึ้นมาเองใช่ค่ะอืมมันแบบโหแบบแล้วพออ่าวันนี้วันที่9เนาะครับวันที่7ตอน 3:30 อ่ะที่มันเกิดหนูก็ยังไม่แน่ใจหนูก็เริ่มมาฟังอาจารย์หลายๆคลิปทีนี้หนูเข้าใจหมดเลยที่อาจารย์พูดอ่ะหนูเข้าใจทุกอย่างเลยแล้วก็มาฟังคลิปของคนขายก๋วยเตี๋ยวที่ว่าโอนเงินให้อาจารย์980อ่ะไม่ใช่คนขายก๋วยเตี๋ยวคนขายส้มตำนั่นแหละว่าคุณเพลงเออมันมาจากไหนนะ980ไม่มีที่ไปที่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณกันเขาก็พูดขึ้นว่าเออเนาะพวกเราก็บรรลุธรรมได้พี่กันก็แม่ค้าขายผัดไทยอาจารย์ก็บอกพ่อค้าขายหมูแดดเดียวแล้วต้องมาเป็นคนบรรยายธรรมหนูก็เลยมองว่าโอ้เราก็ต้นทุนมาต่ำเนาะชั้นลากหญ้าหาจะกินก็แทบจะไม่มีเอออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันรู้เหตุทั้งหมดอ่ะสาธุสาธุค่ะมันหลุดจริงแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แต่คุยกับอาจารย์เนี่ยก็รู้ตัวว่าคิดขึ้นมาพูดนะนี่แหละตัวนะคะนั่นแหละมันน่าสาธุเลยนี่แหละของจริงมันหลุดแล้วถ้าลักษณะนี้มันไม่มีลงอีกแล้วเออทีนี้ฟังอาจารย์เท่าไหร่ก็จะยิ่งเข้าใจไม่มีติดตรงไหนเลยแหละเพราะว่าข้างในมันไม่มีแล้วทีเนี้ยมันเป็นตัวปัญญาล้วนๆเลยทีเนี้ยเป็นญาณอสวัคคยญาณน่ะที่มันบอกว่าสิ้นภพสิ้นชาติอาจารย์พูดว่าอะไรนะช่องว่างนี้ที่แคบๆใช่ไหมติก็รู้เพราะว่าแอมแยกคิดกับรู้ได้ตอนลุงชาญพูดใช่ไหมแล้วทีเนี้ยรู้กับสติอ่ะมันอยู่ตัวเดียวกันแต่เราต้องแยกมันก่อนใช่ป่ะใช่แล้วเราถึงจะไปรู้ที่ช่องคับแคบตรงนั้นอ่ะใช่ใช่วันนี้อาจารย์ว่ารู้ก่อนคิดอีกเดี๋ยววันนี้อาจารย์ตอนเย็นๆอาจารย์จับถ้วยมาห้าใบแล้วก็จะทำให้แยกให้ดูว่าเนี่ยอาจารย์จะทำคลิปไงว่ามันหลงรู้อยู่ตรงนั้นแล้วมันต้องแยกรู้ออกจากสติอีกต่างหากนั่นแหละที่เธอรู้ตรงมานั่นแหละแอมมาแยกของแอมเองเออแล้วอีตัวสติมันย้อนอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปตามต้นจากรูปขึ้นมาให้มองย้อนกลับลงไปใช่ไหมใช่แอมก็เอาสติย้อนมามองที่ตัวมโนกรรมก่อนแล้วก็ย้อนมาที่วิญญาณแล้วพอมันจะคิดปุ๊บสติรู้ว่าเจ้ามโนกรรมมาสั่งให้วิญญาณมันคิดไปที่สังขารไปที่สัญญาพอรู้ปุ๊บเอามันหุบมันไม่คิดมันแน่นนี่หรือเปล่าที่คำว่ามันทุกบีบคั้นอะทุกภายในทุกไม่รู้สาเหตุใช่มันก็ทะลุเลยทีเนี้ย มันแบบโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดจริงๆเออดีแล้วนี่แหละมันต้องหลุดออกจากอสวะภายในอ่ะนั่นแหละก้อนอสวะทั้งหมดน่ะไอตัวมโนกรรมทั้งหมดที่มันออกหลุดออกมาเป็นยวงเลยอ่ะนั่นแหละนั่นแหละของจริงแล้วที่มันปวดอยู่ที่หัวมันอึนมันมึนมันไม่มีสติปัญญามันหายไปหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องไปตามหาปัญญาจักษุอีกแล้วก็มันไม่มีอะไรเนาะเออเธอก็นานอยู่นะแต่ไม่ค่อยก็ไม่ถึงปีนะไม่ถึงปีตั้งแต่อาจารย์ช่วยที่ประมาณเดือนกุมภาที่เกาะสมุยนะที่อาจารย์ชี้เธอใช่ค่ะนั่นแหละเดือนกุมภามาใช่ที่เกาะสมุยตอนนั้นน่ะกายได้ใช่ค่ะอาจารย์ลงใต้ตอนนั้นน่ะแล้วก็ฟังมาเรื่อยๆแล้วก็มาติดอยู่ตัวเฉยนั่นอีกตัวเฉยตัวสงบนั่นอีกก็ฟังมาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรก็ฟังก็ทักไปถามในไลน์เรื่อยๆเรื่อยก็ฟังเออเธอได้อยู่ในกลุ่มด้วยใช่ไหมอันกลุ่มแรกอะอยู่แต่อันอาจารย์ตั้งกลุ่มใหม่ไม่ได้อยู่เออเดี๋ยวอาจารย์ดึงเข้ากลุ่มใหม่เนี่ยเพราะว่าหลุดแล้วค่ะเออจะได้ไปบอกคนในกลุ่มบ้างแบบคือมันก็เกิดอาการงงในตัวเองสักพักนึงเพราะว่าค
ของหนูมันมีหลายระดับเนาะหลายนัยยะเนาะที่มันหลอกมาว่าใช่ตั้งแต่หลงว่างมาเลยหลงว่างหลงสุดท้ายมันมาจบที่หลงรู้หลงคิดหลงรู้หลงคิดเนี่ยใช่ปั้งเลยอ่ะที่สุดเลยอ่ะเออพอมันหลุดออกจากตัวนี้ไอ้หลงรู้หลงคิดมันไม่มีเลยนะทีเนี้ยใช่ค่ะมันไม่มีเลยมันสิ้นการปรุงแต่งเลยแล้วก็แบบสมองไม่ทำงานอ่ะมันออกจากใจมาหมดเลยอ่ะอืมโอ้นี่แหละเออแล้วก็แบบมันก็งงแล้วทีเนี้ยหนูทำงานคนเดียวเนาะตังมันไม่พอใช้หนูก็กลับไม่ทุกข์ไม่อะไรแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่ากูจะไปเอาเงินที่ไหนมาใช้กูจะถึงสิ้นเดือนไหมกูจะนู่นนี่นั่นตามภาษาโลกใช่ป่ะมันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่ปรุงมันไม่มีตัวปรุงมันหลุดออกจากความเป็นเรามันไม่ให้ค่าความหมายอะไรไปปรุงหาค่าความหมายความทุกข์มันไม่มีแล้วมันก็เลยปล่อยเองเลยอ่ะวางเองของมันไปเลยใช่ค่ะนี่แหละวางเองมันไปเลยมันไม่มีเราไปสงสัยไปยุ่งเหมือนเมื่อก่อนนะเออซื่อๆใช่เข้าใจหมดแล้วตอนเนี้ยโอ้สาธุนะค่ะเออเดี๋ยวอาจารย์กรุงเทพก็ไปหาอาจารย์นะค่ะอืมยังไงอาจารย์ก็บอกวันที่หนูด้วยนะหนูจะได้กำหนดตัวเองลางานถูกกับพี่พิมพ์ก็เหมือนเดิมเออสาธุสุดท้ายก็หลุดจบกิจได้จนได้นะเธอเนาะทุกมานานจ้ะเออทุกเรื่องครอบครัวเออเอาคลิปอาจารย์อุดสมอท็อปจากกุมภามาหนูหมด4เส้นน่ะฟังอย่างจานจนเสียบไว้แล้วก็นอนหลับก็ขาดบ้างอะไรบ้างเงี้ยเออสาธุสาธุไม่เป็นไรมาประสบความสำเร็จแล้วในสิ่งที่ตัวเองแสวงหามานานแล้วมันก็แค่นี้แหละทีนี้ก็เหลือชีวิตที่อาศัยมันจะค่อยๆดีขึ้นหรอกเพราะว่าเราความเครียดความทุกข์มันหายไปหมดแล้วก็เหลือแต่ทุกข์ขันแค่นั้นแหละทุกขันแล้วก็ทุกขันคืออะไรคะทุกของขันน่ะร่างกายอ่ะเออเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรแต่มันเป็นทุกข์ที่ไม่มีตัวเข้าไปทุกข์ไงมันก็เป็นทุกข์แบบว่าสมมุติเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นเรื่องของขันอะไรอย่างงี้แต่มันจะไม่มีเราเข้าไปทุกข์ไงทีเนี้ยมันไม่มีตัวตนไงอ๋อเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเราใช่มั้ยกังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่มั้ยล่ะใช่ค่ะนั่นแหละตอนนี้มันก็ป่วยเป็นทุกข์สารพัดอย่างนั่นแหละเนี่ยไออาจารย์อัดคลิปเสียงเดินนะเนี่ยเอาตายแล้วจะได้เป็นวิทยาทานไงเพราะว่าคนมันเข้าถึงได้จริงแหละเพียงแต่ว่าเราอ่ะถ้าเราตามจริงๆอ่ะอาจารย์ทำไว้ดีหมดแล้วเราแค่ฟังเพราะว่าของเธออาจารย์ก็เปิดดวงปัญญาให้ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเออแล้วมันก็รู้ทีนี้มันก็แก้จุดด้อยจุดแข็งบางทีมันก็ติดมันก็ต้องฟังเพราะว่ามันรู้จุดแล้วมันก็ค่อยฟังไปมันก็เป็นทุกข์นั่นแหละมันทุกข์ในใจแหละไอ้ทุกข์ไม่มีสาเหตุนั่นแหละไอ้ตัวดีมันเป็นก้อนอสวะอยู่ภายในเนี่ยใช่ค่ะนี่แหละมันก้อนกรรมจริงๆที่มันทำให้เราป่วยอ่ะใช่ไม่ทราบสาเหตุอ่ะใช่คุณนิ่มลูกของแม่ชีแก้วก็นี่แหละก็เป็นทุกข์ตัวนี้แหละอยู่ๆมันก็หลุดออกมาอย่างนี้เหมือนกันโพร่งออกมาอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์ก็เหมือนกันตอนที่อาจารย์ปฏิบัติก็โพร่งออกมาตัวเนี้ยพี่บัวเหมือนกันน่ะภรรยาอาจารย์ก็โพร่งออกมาตัวนี้แหละหลุดออกจากตัวเนี้ยมันโล่งไปหมดแล้วมันไม่มีเราแล้วทีนี้มันหาเรายังไงก็หาไม่เจอแล้วทีเนี้ยใช่ก็มันก็หลอกแอมมาหลายขั้นตอนนะจนแบบเข้าไปเห็นดวงธรรมก็ส่งก็ตื่นเต้นก็ส่งไปหาอาจารย์ว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มาอะไรตัวหายไปนอนอยู่แล้วมันหายไปสองสามรอบก็ลุกขึ้นเอาหยิกดูก็ยังมีเราอยู่มันหายไปยังไงวะก็คือขันในมันคิดเอาเองไงใช่ว่าตัวเรามันหายไปแท้จริงมันที่อาจารย์พูดว่าอะไรอ่ะคิดมันยังมีซ้อนคิดถูกรู้มันยังมีซ้อนรู้หลงมันก็ยังมีซ้อนหลงก็คือหลงรู้หลงคิดหลงรู้หลงคิดใช่โอ้ยมันอย่างนี้นี่เองมันวนอยู่ในข้างในนั่นแหละหลงรู้แล้วก็หลงคิดพอคิดก็ไม่รู้พอรู้ก็ไม่คิดอยู่นั่นน่ะใช่ค่ะมันทิ้งทั้งรู้ทั้งคิดน่ะถ้ามันเข้าใจมันคิดของมันเองมันรู้ของมันเองเลยทีนี้มันไม่มีเราหรอกทีนี้ก็เป็นปัญญาเข้าใจเลยอ่ะใช่ค่ะมันโล่งหมดเลยสว่างไปหมดเลยตอนเนี้ย
เขาไม่ทุกข์อะไรเลยหเอัวอล้อคิกเลยไม่มีเงินจะกินข้าวก็หัวล้อคิกโอ้สาธุนะน้องแอมจ้าเออโอเคเดี๋ยวดีโอแล้เวคอาจารย์คได่้ะมีกำลังใจเผยแพร่ทำต่อไปอีกเยอะๆเธอก็เป็นสคัก่ะขีผพยมานก็คนจะหนึ่งสแล้วนับสนุนค่ะจ้าแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆคุยกันดีเดี๋ยวอาจารย์ค่อยโทรหาเธอใหม่ค่ะตอนนี้อาจารย์ได้คลิปเสียงเธอแล้วได้เป็นวิทยาทานแล้วเธอกค็่จะะได้เป็นอานิสงส์เพราะว่าได้เผยแพร่ให้คนอื่นได้รู้ทั้งๆที่ชีวิตเธอก็ลำบากต้นทุนก็ต่ำเหมือนกันไม่ได้ไปใช่ปคฏิ่ะบัติธรรมที่ไหนเลยก็อยู่แค่นี่แหละบ้านแล้วก็ทํางานดูแลแม่ดูแลสามีป่วยก็สามารถเข้าถึใชง่ธรรมคได่ะ้เออนั่นแหละตัวเองก็ป่วยไมอ่ืรู้มป่วยเป็นโรคอะไรหมอหาไม่เจอเออทีนี้มันจะหายไปหมดเลยตัวในที่มันเป็นน่ะหายหมดแล้วอะค่ะใช่ไหมใช่ค่ะโอ้สาธุเลยโอ้เนี่ยมันขับออกหมดเลยนะพลังงานลบอ่ะใช่อืค่ะมมันหายหมดเลยอืมโอ้สาธุน้องแอมด้วยนะอย่าลืมค่ะรู้จักคุณกันไหมรู้จักค่ะติดต่อมีกันอยู่ในเรไืล่น์อยอู่ยใชๆ่อไหะมค่ะเออไปขอบคุณแกด้วยนะคุณกันอ่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้นโ้อองเคแอมค่ะเออคุยกับพี่กันเขาโอเคครับสาธุครับน้องแอมค่ะครสาัธุบคส่ะวัสดีครับค่ะ